ดีท่านผู้ชมแล้วกันวันนี้พบกับผมวันหนึ่งชาแนลครับตอนนี้จะมารีวิวแกะกล่องนะกับแอปพลิเคชันแอปหนึ่งที่สั่งซื้อออนไลน์นะฮะชื่อว่า Wish นะฮะ WISH ก็เป็นแอปตัวนึงที่สั่งซื้อจากต่างประเทศแทนสินค้าจากต่างประเทศวันนี้ก็เพิ่งได้กล่องมาสดๆเลยส่งตรงมาจากสิงคโปร์นะซึ่งตอนนี้ผมลืมไปแล้วว่าผมสั่งอะไรไปเพราะว่าใช้เวลารอประมาณเกือบ1เดือนนะฮะก็จะมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรแล้วสภาพที่ได้มานั้นดีแค่ไหนนะฮะที่ส่งจากต่างประเทศมาดูกันนาฬิกาสมาร์ทวอทนะฮะสมาร์ทวอทไม่ใช่ของพวก Apple อะไรนะฮะเป็นของจีนนี่เองโอเคมาดูข้างในกันครับเปิดมาก็จะเจอคู่มือนะสมาร์ทวอท DZ09 นะฮะ for ของ iOS และ Android นะครับโอเคสมาร์ทวอท DZ09 นะฮะตอนแรกซื้อมาอยู่ประมาณ900เองนะฮะจากราคา 1,000 กว่าบาทโอเคก็แนะนำนะฮะแอปพลิเคชัน Wish นะฮะก็เป็นขายของออนไลน์นะฮะจากต่างประเทศไม่ว่าจะมาเลเซียสิงคโปร์จีนเยอรมันยังเคยได้มาเลยครับของเยอรมันก็มีหลายประเทศนะก็สินค้าออนไลน์สั่งซื้อได้หลากหลายและราคาถูกมากถูกจริงๆผมสั่งมาประมาณ 4-5 อย่างละเอ้ยเกือบ10อย่างแล้วแหละราคาถูกมากเดี๋ยวไปดูของข้างในแล้วกันว่าเป็นยังไงครับตัวนาฬิกาครับเจอแค่ตัวนาฬิกาเลยใส่ถุงไว้โอเคดูสายซะก่อนครับสายถือว่าทำมาแน่นหนาดีทีเดียวดูตัวเครื่องกันนะครับโอเคตัวเครื่องดูสวยหรูดีครับโอเคได้ตามที่เราดูในแอปโอเคเขาไม่ได้ติดฟิล์มมาให้แต่ว่ากันกระจกไว้ให้ซึ่งได้ของตามในรูปจริงๆไม่มีการหลอกลวงนะฮะมาดูกันว่ามีอะไรอีกโอเคในก็จะมีสายชาร์จครับแน่นอนสายชาร์จอ๋อมีฟิล์มมาให้ครับฟิล์มกันรอยแต่รู้สึกมันเป็นรอยนะไม่เป็นไรและไม่มีอะไรแล้วโอเคเสียงใช้ได้เลยฮะตอนเปิดเครื่องนะว้าวไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทำได้เร็วมากครับกับสมาร์ทวอทนะเร็วจริงไม่รู้ว่ามีมันตัวเครื่องเท่าไหร่นะครับก็นะครับสินค้าที่ซื้อจากแอปพลิเคชัน Wish นะฮะซื้อสินค้าออนไลน์
็ได้ของจริงครับแล้วก็ของก็ได้ตามรูปภาพที่เขารีวิวไว้ที่เขาให้เราเป็นต้นแบบนะก็ยังไงก็เข้าไปโหลดได้นะครับในทั้ง iOS และ Play Store วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ